ครับก็สวัสดีสำหรับเพื่อนๆพี่น้องชาวเพจสถาบันบ้านขุนทันนะครับแล้วก็เวทบริตี้ TCS เห็นมีงานที่น่าสนใจเดี๋ยวทำต่อเนื่องเลยนะครับลักษณะผมยาวปกตินะครับอะไรเนี่ยไปยืนฝั่งโน้นเชนในลักษณะของการเปลี่ยนคาแรคเตอร์นะครับจากผมยาวนะครับเน้นเป็นลักษณะของบ๊อบเทไซโลนะครับมาดูมาจับเจ้าใช่ไหมใช่ค่ะไปนะลูกศิษย์ก็อยากได้ผมอีกครับขอลูกขอลูกค้าด้วยขอบคุณค่าด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณลูกค้านะที่อนุญาตให้ไลฟ์นะครับนะจากผมยาวปกตินะก็เลยจะเปิดเกมให้เขาถ้าเปิดเกมวันนี้ถ้าจะให้ราคาเกมเนี่ยถ้าได้นี่ถือว่านั่นมากเลยเขาเมื่อกี้บอกค่าเดี๋ยวจะบอกจริงทีนี้ในลักษณะด้านข้างนะครับด้านหน้าจะให้เป็นลักษณะของต่ำๆไม่ต้องคือไม่ให้เป็นงานยุโรปที่หน้ายาวนะครับหน้ายาวแต่แนวสไลด์อยู่แล้วก็แต่งตกแต่งแนวสไลด์นิดนึงทุกอย่างเนี่ยลักษณะทักษะความสามารถเทคนิคการตัดซอยจะเป็นหลักล้านละเอียดรวดเร็วเข้าใจง่ายหมดนักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยเพื่อจะสร้างไปสู่สำเร็จไว้หมดทุกคนเข้ามาเพื่อนอยากที่รับสู่สำเร็จนี้ซึ่งง่ายต่อการคิดง่ายต่อการทำนะครับทั้งผมชายและผมหญิงนะลองดูโซนนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้ต่อไปถ้าคว้าได้ก็เป็นราคาเกมก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าถูกมากจะให้แบบถูกๆแล้วก็จัดเรียงแล้วดีกว่าบ็อกเทยุโรปจริงๆคำว่าบ็อกเทยุโรปมันมีหลากหลายมากเยอะแบบนะครับเยอะมากโอเคจันทร์ใส่สองมือสอดแดงใส่ด้านขวาใจคู่ใจแฉกว่าที่ช่างทำผมเขาเล่นไปทั่วประเทศก็คือตัวจันทร์นี่แหละที่คนมาจับตัวจันทร์ก็คือคนที่คิดคนเปิดใจคู่ใจแฉกแต่งานที่งานออกแบบวิชาทางด้านโครงสร้างสรีระของมือเด็กอันนี้ให้เห็นว่าเวลาสมมติว่าอันนี้คือไม่ได้ใด
จะได้เห็นเลยว่าเอาเวลาไม่ได้ได้ตัดแล้วเป็นยังไงครับอย่างจริงอ่ะให้ให้สารก็อันนี้ยังอันนี้ยังไม่ได้ลงสีนะเดี๋ยวลงสีแล้วตาจะนี้ครับอันนี้ให้ดูข้างล่างแต่เนี่ยนักเรียนที่ถือกล้องนะครับหรือว่านักเรียนที่เมื่อกี้เข้ามาพูดอันนั้นนะครับใหญ่พวกนั้นตัดสอยตำแหน่งหนังสือได้หมดจากที่ไหนนะทั้งผมหญิงทั้งชายด้านหน้าเป็นยังไงนะครับหน้าม้าอาจารย์ด้านหน้าหน้าม้าเลยเหรอใช่โอเคไหมอาจารย์ชอบใช่ไหมใช่ค่ะชอบเลยต้องแสกชอบถ้าชอบหน้าม้าได้ครับถ้าชอบหน้าม้าได้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าหน้าม้าเราจะต้องคอยดูแลคนนี้หนึ่งเพราะผมมีผมไม่สบายคือจะตัดเผื่อไว้ให้หน่อยหนึ่งแล้วจากนั้นน่ะต้องคอยรีบด้านหน้าหน่อยทุกครั้งเพราะนั้นเองไม่มีปัญหาอะไรโอเคมันต้องใส่เดี๋ยวจะตายโอเคมันใส่หรออาจารย์แต่หน้ามาก็ได้ครับก็คือมันต้องใส่ใส่กลางใส่ใส่กลางใส่ข้างได้หมดใส่เพื่อเธอไว้ได้ไหมอาจารย์เอาตังค์ใส่แฟนก็ได้ใช่ไหมถ้างั้นก็ไม่ต้องหน้ามาไม่ต้องหน้ามาครับปัดอ่ะเนาะเป็นแบบกระบังนิดๆยังสวยเลยใช่ปัดจะดูน่ารักกว่าให้คุณชายเขาดูเธอเคยรู้จักหมีแม่มุตุวันสมัยก่อนตอนเด็กๆเลยพี่หมอประการเป็นช่างมากเลยวัตมนเนี่ยวัตมนเนี่ยที่เขาไว้ผมเนี่ยบ็อกเกอร์ชื่อหมีอ่ะมีวัตมนเนี่ยอารารุ่นเดียวกับพลัมพูนเนี่ยสมัยก่อนไว้ผมหมีแล้วบ็อกเกอร์แล้วมาแบบไม่ได้แต่งหน้าด้วยนะทำไมล่ะครับกลับไปเขากลับไปก็เห็นทุกคนก็ก็ในลักษณะจะไม่ได้อธิบายในการเทคนิคการตัดสอยมากนะเพราะว่าอันนี้เป็นก็คือเป็นลูกค้านะครับเป็นลูกค้าก็คือให้เพื่อนๆได้ดูให้เพื่อนๆได้เห็นได้ดูทักษะนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ลองนำแปลแรปหวังว่าไลฟ์นี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่พี่น้องหลายๆท่านได้ไม่มากก็น้อยใครใครเรียนนะครับใครใครดูก็คือดูได้นะครับแต่ว่าพร้อมเมื่อไหร่เข้ามาก็คือเรียนตรงเลยนะวิธีการเรียนรู้เรียนตรงกับตัวอาจารย์นะหรือที่ทุกคนรู้จักเช่นการเรียนแทนยังมีหลากหลายระดับความสามารถหลากหลายทักษะความสามารถหลากหลายระดับคลาสการเรียนที่จะสร้างไว้เป็นสูตรสำเร็จนะครับให้ทุกท่านได้เข้ามาเรียนรู้ในสูตรสำเร็จนี้นะครับซึ่งง่ายกับการคิดง่ายกับการทำสามารถปัดได้ทั้งสองข้างนะครับนะครับแสกได้หมดการตัดผมให้สวยอยากแสกไหนต้องแสกได้นะครับสิ่งสำคัญนะถึงผมลูกค้าจะเป็นอยากโศกการเผื่อการคำนวณต้องเผื่อคำนวณไว้นะครับแสกข้างแสกกลางนี่ไม่ได้ดันนะครับไม่ได้ดันให้เห็นชัดๆหรือว่าผมไม่ได้ดันปกติจากเราตัดข้างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตัดข้างก็แล้วทำได้หมดนะเผื่อไว้ให้หมดเลยครับแต่ธรรมชาติจะตัดข้างนี้เอาไหมครับเอาลงได้ไหมก็ลงจริงๆก็ลงได้ยังไม่เป็นไรแต่ว่าตัดผมให้มันลงหน่อยนะครับแล้วแกด้านหลังจะเน้นเป็นลักษณะคุยสโลปนะครับด้วยเทคนิคการสอนหลักร้านเมื่อกี้ก็ลองจำกันเอาแล้วก็แปลได้ทันกันนะครับด้านสโลปแล้วเดี๋ยวจะลงสีนิกสีนะครับใหม่ให้คุณลูกค้านะครับโอเคก็เอาไว้พบกันที่สถาบันบ้าน